รื่อง second opinion ใช่ใช่ครับเป็นความคิดที่สองหมอที่สองถ้าท่านไปเจอหมอยาหมอเม็ดนั่นน่ะเขาไม่ผ่าตัดหรอกเขาให้ยาละลายนิ่วแน่ๆแต่นี่ผมไปหาหมอสันพอดีเลยครับว่าหมอสันก็ต้องผ่าตัดแหละดีที่สุดถ้าไม่ผ่าเดี๋ยวมันหลุดออกมาตันแล้วว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเหตุผลหน้าที่จะผ่ากันน่ะเหมือนกับพวกทหารอเมริกันที่จะไปรบเวียดนามสมัยนู้นน่ะมีโอกาสจะเป็นไส้ติ่งเพราะจัดตัดไส้ติ่งหมดเลยตอนที่จะมารบเวียดนามแล้วถามว่าคนร้อยคนจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบมีกี่คนอ่ะใช่ไหมแต่ว่าแต่ถ้ามันอักเสบในเวียดนามเดี๋ยวมันตายเอาจริงๆมันก็เรียกเขาปลอดภัยไว้ก่อนมันตัดเรียบเลยตอนนั้นนะครับเนี่ยเพิ่งพอหลังจากหมดสงครามแล้วพวกทหารที่ถูกตัดไส้ติ่งมันเลยมันไล่ฟ้องรัฐบาลอเมริกันจริงๆมันก็ไปเวลาฟ้องก็ฟ้องไงไส้ติ่งเป็นต่อมที่เอาไว้สร้างภูมิต้านทานร่างกายเองตัดของข้าทำให้ภูมิต้านทานข้าลดลงโอ้ยรัฐบาลอเมริกันจ่ายเงินให้พวกทหารผ่านศึกพวกนี้เยอะแยะหมดครับผมก็ของเราก็นะเอาละตัดออกก็ดีแล้วไปที่อย่างผมเรียนคุณหมอแล้วเนี่ยฉะนั้นก็ควรที่จะสวนกาแฟมาตอนนี้ครับหมออย่างที่ว่านี่ถูกต้องไหมครับถ้าสวนกาแฟได้ก็ดีเพื่อจะให้ตับมันทำน้ำดีเพิ่มแต่ทีนี้เนื่องจากท่านไม่มีถุงน้ำดีแล้วอ่ะท่านก็จะรำคาญตรงบางมันปวดถ่ายไม่เป็นเวลาเวลาท่านเป็นหรือยังล่ะครับไอ้ผมจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคุณหมอผมจะท้องผูกจะมากกว่านะท้องผูกจะมากกว่าไม่ค่อยถ่ายนะไม่ต้องถ่ายพอสูดกาแฟแล้วถ่ายทุกทีป่าวันนึงอ่ะมันไม่ปวดถ่ายเลยเหรอรู้สึกปวดถ่ายแต่ถ่ายไม่ออกอ๋อก็ปวดเหมือนกันครับคุณหมอผมถ่ายแล้วอย่างวันนี้ไม่ได้สวนกาแฟเลยแต่ถ่ายแล้วคือพอเราไม่มีถุงน้ำดีนะพอเราเห็นอะไรมันๆหน่อยแล้วร่างกายมันคิดว่าเราจะกินของมันอ่ะตับจะรีบทำน้ำดีเพิ่มแล้วน้ำดีมันต้องมาเก็บในถุงน้ำดีเนื่องจากเราเอาถุงน้ำดีออกแล้วตับทำน้ำดีเท่าไหร่มันก็ไหลลงมาที่ลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วก็ไปลงไปในลำไส้ใหญ่เจ้าน้ำดีมันมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายครับมันจะทำให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวเพราะฉะนั้นท่านก็จะรู้สึกปวดถ่ายอยู่เรื่อยแหละบางทีไปนั่งเบ่งก็มันไม่มีอะไรออกมาเพราะว่ายังไม่มีกากอาหารใช่ไหมครับแต่ที่ปวดถ่ายเพราะว่าน้ำดีมันไหลออกจากตับลงมาที่ลำไส้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ต้องเข้าใจเขาอ่ะนะอีกสักเนี่ยนานเข้าท่านจะรำคาญพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ทานมันก็แล้วกันไปอ่ะเนาะครับครับก็ไม่ควรทานของมันใช่ไหมไม่ใช่ครับของมันก็ต้องทานหน่อยครับถ้างั้นตับก็ไม่สร้างน้ำดีพอตับไม่สร้างน้ำดีมันก็จะสะสมเจ้าคอเลสเตอรอลในตัวเราอ่ะครับตับมีหน้าที่เอาคอเลสเตอรอลมาทำเป็นน้ำดีแล้วคอเลสเตอรอลมาจากไขมันไขมันพุงกะทิเรานะไม่ใช่ไขมันที่เรากินนะนะครับฉะนั้นเราก็ข้าวมันไก่ข้าวหมูอะไรก็บ้างอาทิตย์ละครั้งอะไรแต่ไม่บ่อยใช่ไหมครับได้ก็หลังๆนี่เขามาแนะนำที่ผมก็ไม่รู้จะเถียงกับเขายังไงที่ไล่กินน้ำมันมะพร้าวอะไรนั่นน่ะดีไหมครับอาจารย์ครับดีไหมครับมันมะพร้าวผมว่ามันไม่อร่อยใครจะกินก็กินอย่างที่ท่านว่าแหละเอาข้าวมันไก่ซะหน่อยก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนครับครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับแค่นี้ครับขอบคุณครับผมเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเป็นการประกอบโรคศิลปะของหมอแต่ละหมอนะจำได้ไหมผมเคยอ่านไอ้นักเขียนเรื่องสุขภาพของไต้หวันน่ะที่เขาพูดถึงหมอในปักกิ่งในไต้หวันในอเมริกาแล้วเขาก็พูดถึงเจ้านิ้วในถุงน้ำดีนี่แหละถ้าเราไปหาหมอสันท่านเราถูกตัดแน่ถุงน้ำดีไปหาหมอเม็ดหมอยาเนี่ยท่านก็ได้ยาละลายนิ้วในถุงน้ำดีแล้วถามว่าใครถูกใครผิดมันก็แล้วแต่คิดไงครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับค่ะคุณหมอค่ะ
เป็นคนไข้ที่ที่อยู่ทาวน์อินทาวน์ที่เคยซื้อกั้นตองให้คนตาเกณฑ์อ่ะรีทีวีก่อนเนาะค่ะโอเคได้ยินไหมได้ยินไหมเอาใช้ได้แล้วครับเสียงไม่กล้องแล้วเอาเชิญครับซื้อให้คนตากินคนตาเดิมไป6ขวบน้ำตาลจะ600แล้วไตไวเดินไม่ได้แต่ตอนนี้เดินได้แล้วตอนนี้เดินได้แล้วตอนนั้นให้กินเช้ากลางวันเย็นน้ำตาลตอนนั้น600ตอนนี้เหลือ120แล้วตอนนี้คนจะลดให้ไหมกลายเป็นก่อนนอนอย่างเดียวได้ไหมก็ลองดูสิครับลองดูถ้าลดแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นก็กินอย่างนั้นไม่เป็นละน้ำตาลเหลือ120ตายก็ไม่ไหวไม่ถ้าได้แล้วถ้าลดแล้วถ้าเกิดมันขึ้นคืนก็เพิ่มไงเพิ่มยาอ๋อถูกไหมมันยาตามหมอแต่ว่าขั้นตอนเนี่ย3มื้อเป็น1มื้อได้ไหมอ๋อไม่ใช่ก็ต้องลองดูสิ3มื้อเป็นทำไมจะลดทำไมล่ะเอ้า3มื้อมันเยอะแพงแล้วปั๊มมันก็หมดแล้วเนี่ยอ๋อจะประหยัดสตางค์ก็ลองดูสิครับกินดูถ้าหากน้ำตาลมันขึ้นคือก็รีบกิน3มื้อตามเดิมเนาะไม่ขึ้นแล้วเหลือ120ตั้งแต่3ขวดขึ้นไปก็หายแล้วเดินได้ด้วยเหรอนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ยังได้เลยตอนแรกไม่ได้ลูกนั่งไม่ได้เหรอเออดีมากมากเลยอือแล้วตอนนี้หมดยังอ่ะวันนี้เพิ่งสั่งไปอีกโหลนึงสาธุเขาแถมอะไรให้ฮะเออแถมกั้นตองอ่ะเหรอเออขอเข้าโหลนึงแถม3ขวดเลยเหรอสั่งมาที่นี่นะลูกค้าเก่าโอเคเลยเขาจะมาถ่ายทำคนตาเราบอกยังไม่พร้อมเสือสั่งกับใครอ่ะสั่งกับคนเมษามั่งแล้วก็หลานของพลเอกอะไรชื่ออะไรไม่รู้ท่านบ้านสั่งสองสามคนนี้แหละก็อย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะลดก็ลองดูนะแต่ว่าพอลดแล้วถ้าน้ำตาลขึ้นก็ต้องรีบกินเหมือนเดิมเนาะไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วป้าก็ยังไม่เคยลดใช่ไหมอ๋ออ๋อแล้วว่าเราจะลดก้านตองใช่ไหมเล่าค่ะสามเป็นก่อนนอนเลยได้ไหมถ้าสามเป็นก่อนนอนถ้าน้ำตาลขึ้นก็แปลว่าไม่ได้ถ้ามันไม่ขึ้นก็เอาสิครับอ๋อแต่ลดไปอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ขึ้นแต่เรามามีโอกาสพอดีมีโอกาสคุยกับหมอก็ถามไปก็ถามก็ไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นก็ว่าไปแต่ค่อยตรวจอยู่นะถ้ามันขึ้นเราต้องรีบกินคืนมีคนตรวจให้แล้วก็ตอนแรกเขาก็นอนไม่หลับยานอนหลับทุกคืนตอนนี้ไม่ต้องแล้วเอออันนี้หลับแน่นอนหลับแน่นอนแล้วตอนนี้ขับถ่ายตอนนั้นขับถ่ายไม่ได้ไม่ค่อยลำบากมากตอนนี้สบายเลยเออดีเออดีมากมากเลยดีเอองงเหมือนกันดีมากมากเลยไม่ต้องงงครบก็กินกันเยอะแยะก็ขายทั้งบ้านทั้งเมืองเนอะเออเราเราก็แนะนำเพื่อนๆหลายคนที่มีปัญหาเนี่ยเออได้บุญเออใช่ใช่แล้วตอนนี้เด็กๆกินได้เนาะเด็กๆอ่ะเด็กๆเป็นไรให้กินทำไมอ่ะสิบขวบกับ13ขวบปัญหาคืออย่างนี้เขาเครียดการเรียนก็นอนไม่หลับ อะไรอะไรเด็กอะไรเด็กอายุเท่าไหร่มีการเครียดนอนไม่หลับเออสิบขวบกับ13มป.5กับม.1ไอ้ม.2เออไม่ใช่หรอกอย่าให้มันกินน้ำดำอย่าให้กินน้ำอัดลมไม่ตอนนี้ยายเนี่ยยายให้เขาลองเลยให้เขาลองเลยไอ้คนเล็กก็ครึ่งแก้วคนโตก็ 80% กินไป3อาทิตย์โอ้โหหลับปุ๋ยเลยไม่ยอมตื่นตอนเช้าเออหลับเลยเลยตอนนี้ก็ขอกินแล้วตอนนี้ถ้าถามคุณหมอว่าเด็กทานได้ไหมก็อย่าเยอะมาแล้วก็มาถามคุณหมอวันนี้มีโอกาสเลยก็ทานได้แต่อย่าเยอะก็10ผมก็ครึ่งแก้วเล็กๆอ่ะเออได้ผมสงสัยทำไมเด็กนอนไม่หลับอ่ะแปลกจังเขาเครียดแต่เรื่องการเรียนไงยุ้ยมันเรียนอะไรอ่ะต้องเครียดโอ้เรียนปริญญาชั้นหนึ่งชั้นไหนเนี่ยม.2เขาจะเรียนหมอโอ้โหติวนี่ติวนู่นงานเยอะมากอายุเท่าไหร่13ขวบคนโตชั้นไหนม.2ม.2เลยเหรอ13อ่ะโอ้เขาเรียนเก่งเขาได้ทนมาตลอดเออตอนนี้ได้ปริญญาเดชาหนึ่งนะ
ในห้องเขาก็ที่หนึ่งอีกอ๋อสายอด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 โอ้โหเลยกลายเป็นเขาขอกินเลยกินแล้วเวลาทำการบ้านเสร็จตีหนึ่งตีสองนะหลับเลยโอ้ดีถ้าไม่ได้กินน้าโอ้ตายแล้ววุ่นวายเลยนอนไม่หลับเลยไม่หลับอ๋ออย่างนี้ต้องซื้อทีละสองโหลแล้วต้องก็พิเศษแต่ดีมากๆเลยนะไม่มีโอกาสโฆษณาให้เลยบอกให้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้อย่าโฆษณาเยอะเดี๋ยวเขาจับผมแล้วก็หลานคนเล็กนะหลานคนเล็กอ่ะปวดแต่ปวดหัวปวดมาสองปีหาหมอตาที่อัศกอัศกตรงนั้นน่ะที่ที่หมอเก่งๆตรงนั้นน่ะแล้วอย่าบอกชื่ออย่าบอกชื่อแล้วไงตรวจไปตรวจมาก็ไม่เจอเจอแต่สายตาสั้นก็งงเหมือนกันมีวันหนึ่งเขาสูงมากสูงแล้วลดแล้วขึ้นขึ้นแล้วลงหาหมอตรวจจมูกตรวจไอ้ไข้เลือดออกตรวจทุกอย่างก็ไม่เจอแล้วมีวันหนึ่งเขานอนพ่อยายนอนกับเขาใกล้ๆหน่อยก็หายใจมีกลิ่นเหม็นๆน่ะเออเพราะว่าอันนั้นทำไปที่นึงนะกลิ่นนี่ออกมาเลยเหม็นๆนะแล้วก็บอกเฮ้ยหมอบอกว่ารีบไปเอ็กซเรย์ช่องจมูกเป็นไซนัสหรือเปล่าพ่อยายพูดไทยไม่ชัดนะไม่รู้ไซนัสหรือเปล่าสรุปแล้วเจอตัวนี้สบายเลยขั้นตอนก็กินไปหมอก็เจอโรคที่เขาฝังมาสองปีหายหมดเลยก็ดีแล้วไงเขาก็ไม่เป็นทุกคืนต้องกินนอนหลับก็สบายแล้วคนเล็กเรียนชั้นไหนอ่ะป.5ป.5เหรอเรียนเก่งเท่ากับพี่ไหมอ่ะพี่เก่งสี่หมดโอ้โหหยอดหยอดหยอดเลยพอดีก็เครียดไงเครียดเรื่องการเรียนไงกินไปกินไปอย่าเยอะอย่าเยอะเอาแค่นั้นแหละนะโอเคขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับค่ะค่ะค่ะนี่ก็เรียกว่าคุ้นเคยนะนะตั้งแต่ไปเข้าคอร์สละบ้านะเป็นเรื่องราวนะครับบางทีเนี่ยผมเรียนนิดหนึ่งพูดถึงน้ำก้านตองก็เอาซะหน่อยน้ำก้านตองเนี่ยเราจดทะเบียนเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกเป็นสรรพคุณไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ทีนี้คนที่เอาไปกินเนี่ยแบบรายอย่างเงี้ยครับกินแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขามาอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับเราแต่ผมจะไปยืนยันว่าเออใช่ไอ้หมอนก็ไม่ได้ก็เป็นเขาเล่าสู่กันฟังแล้วใครคิดว่าเอ้ยอย่างนั้นเราก็จะลองกินดูมั่งก็ลองดูนะครับแล้วผลยังไงก็บอกต่อกันมาว่าเออมาเขาเรียกว่าแชร์ความรู้กันว่ามันเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมแล้วในแง่จะพูดถึงเนี่ยเนื่องจากน้ำก้านตองจดทะเบียนเป็นอาหารเนี่ยจะบอกสรรพคุณเป็นยานะมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้จริงๆก็ท่านก็ต้องไปไล่เอาว่าเออไอ้นี่มันกินแล้วมันทำไมมันจะพอได้อะไรไม่ได้เวลาไปอ่านหนังสือใช่ไหมก็หนังสือเดี๋ยวนี้พวกนี้มีหมดแล้วครับสรรพคุณของน้ำสรรพคุณของก้านตองเป็นยังไงสรรพคุณของเดี๋ยวก่อนมะขามป้อมเป็นยังไงสรรพคุณของเอาผมชอบลืมเจ้าตัวนี้เรื่อยเลยเดี๋ยวสักพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเล่าให้กันฟังครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยเมื่อกี้นี้พอดีมีท่านที่โทรมาเรื่องซื้อเรียกว่าซื้อน้ำผมก็ไม่ทราบว่าน้ำที่ท่านซื้อเนี่ยเป็นสูตรพิเศษเอ็กตร้าหรือธรรมดาเนาะเขามี Happy People Fresh เอ็กตร้า Happy People Fresh มีอยู่2-3รุ่นซึ่งส่วนผสมก็จะแตกต่างกันไปในเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเขาในกล่องผมเห็นละเขาไม่ได้เขียนไว้แต่ผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่ผักเชียงดาผักเชียงดาเนี่ยฮะตอนนี้ในการทดลองการวิเคราะห์ของเรานะในประเทศไทยเนี่ยลึกลงมาถึงการออกฤทธว่าเชียงดานี่ไปลด
น้ำตาลได้อย่างไรครับสวัสดีครับเชิญครับคุณหมอสวัสดีค่ะ